ดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่20มกราคม2555นะคะบรรยากาศการลงทุนโดยรวมถือว่าน่าจะยังคงอิงทางบวกได้ต่อนะคะโดยเรามองเป้าหมายของรอบอยู่แถว1070จุดนะคะเรื่องของปัจจัยบวกในระยะสั้นที่เข้ามาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการนะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเริ่มที่จะทยอยประกาศผลประกอบการแล้วในวีคนี้ก็คือมีหลายแบงค์ที่ประกาศงบออกมานะคะในช่วงต้นๆที่ประกาศออกมาถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว JP Morgan หรือว่าตัว City Group นะคะแต่ว่าในระยะหลังในช่วงท้ายๆที่ประกาศออกมาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีแบงค์ที่ประกาศผลประกอบการออกมาที่ดีกว่าคาดนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของ Bank of America แล้วก็ตัว Morgan Stanley นะคะก็การประกาศผลออกมาค่อนข้างดีทำให้ดูเอาลุกตรงนี้ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะร่วงลงไปสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีนะคะตรงนี้ทำให้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยยังคงอยู่ในแดนบวกแล้วก็ฟื้นตัวขึ้น 45.03 จุดนะคะอยู่ที่ 12,623.98 จุดนะคะในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรใหม่ๆมีความคืบหน้าอะไรเข้ามาชัดเจนนะคะอะไรที่ยังต้องรอความชัดเจนอยู่ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้หนี้นะคะตอนนี้อาจจะไม่ได้มีปัจจัยที่โดดเด่นและนักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของสัปดาห์หน้ามากกว่านะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นช่วงหยุดยาวของเทศกาลตรุษจีนนะคะหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียเนี่ยหยุดกันค่อนข้างมากทีเดียวนะคะหลายประเทศเนี่ยหยุดคือ5วันเลยแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็จะหยุดแค่2-3 วันนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ช่วงต้นสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นคาดว่านักลงทุนมีอาจจะมีนักลงทุนบางส่วนขายลดความเสี่ยงออกมาก่อนนะคะโดยเพราะยิ่งในช่วงกลางสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมธนาคารกลางทั้งของไทยแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่หลายประเทศยังอยู่ในวันหยุดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะดูหายหน้าหายตาไปบางส่วนนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังการขายลดความเสี่ยงบางส่วนก่อนนะคะตลาดก็อาจจะมีความผันผวนหรือว่ากรอบการปรับขึ้นน่าจะจำกัดนะคะตอนนี้เรายังคงเน้นเรื่องของการซื้อเก็งกำไรแล้วก็ให้คงพอร์ตอยู่ที่ประมาณ 50% ไปก่อนนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราให้เทคโปรฟิตตัวสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะแล้วก็ตัว GFPT ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนที่ถือต่อในพอร์ตจะมีตัว AIT การบินไทยแล้วก็ตัว SCB นะคะที่ปรับเข้า1ตัววันนี้คือตัว STA นะคะก็มองว่าน่าจะรับข่าวบวกในระยะสั้นเรื่องของรัฐบาลที่จะสนับสนุนเรื่องของราคายาง120บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เรื่องของฝนตกหนักที่ภาคใต้นะคะก็จะทำให้ซัพพลายเนี่ยลดลงนะคะตรงนี้เรายังคงเน้นให้เก็งกำไรในกรอบเทคนิคนะคะระหว่าง19-22 บาทนะคะคัทลอสที่18.40 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของ